สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกับหออาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ด้านอาวุธอุปกรณ์ของกองทัพยูเครนในงานจัดแสดง UAV โดรนในแบบต่างๆที่กองทัพของยูเครนและก็กองกำลังพันธมิตร NATO สหภาพยุโรปได้มีการนำมาจัดแสดงในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเมืองเชเนฮิฟซึ่งงานดังกล่าวนี่กองทัพของยูเครนได้มีการจัดขึ้นและก็เปิดพิธีอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีแขกเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญของทางตะวันตกและก็ประชาชนทั่วไปตลอดถึงกองกำลังทหารของยูเครนซึ่งทางรัสเซียเองยืนยันว่าปฏิวัติการโจมตีที่เกิดขึ้นของพวกเขาเป็นการมุ่งเป้าโจมตีเพื่อทำลายเป้าหมายต่างๆที่เป็นเป้าหมายทางทหารโดยเฉพาะการโจมตีในครั้งนี้ทรงผลให้หายตึกอาคารหลังดังกล่าวที่ใส่ในการจัดวางแสดงUAV โดรนของยูเครนถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และนอกจากในการโจมตีที่เกิดขึ้นก็ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหตุหายบรรดาตึกอาคารที่อยู่อ้อมขางของหอพิพิธภัณฑ์ในการจัดแสดงอาวุธได้รับความเสียหายตามๆกันโดยในปัจจุบันยังบ่มีการรายงานยืนยันรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวของกับจำนวนผู้ที่ว่าได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตแต่จากวิดีโอที่มีการถ่ายเอาไว้โดยประชาชนชาวยูเครนที่อยู่ในเหตุการณ์แสดงเห็นถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นซึ่งทางช่องเองบ่สามารถจะนำเอาคลิปวิดีโอต้นฉบับนำมาลงได้เนื่องจากว่าเนื้อหาอาจจะหุนแห้งแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียมันเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกสุดของประเทศยูเครนพื้นที่ชายแดนติดกับโปแลนด์ซึ่งเป็นงานที่ทางยูเครนมีการจัดขืนร่วมกันกับพันธมิตร NATOในการจัดแสดงอาวุธอุปกรณ์และก็ UAV โดรนรุ่นใหม่ของพวกเขาซึ่งหน่วยงานหน่วยข่าวกองของรัสเซียกวดพบการเคลื่อนไหวและก็ได้มีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธแบบอิสกันเดอร์ M เขาทำการโจมตีจนส่งผลให้หายพื้นที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างนักและจากสภาพปัญหาดังกล่าวที่ว่ามันได้เกิดขึ้นเฮ็ดหายและหลายฝ่ายมีการตั้งข้อสังเกตว่าด้วยเหตุใดกองทัพของยูเครนจึงจะสามารถนำใส่คือวิธีขับไล่แบบ F-16 ของสหรัฐที่จะมีการจัดส่งให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากว่ามีการเคลื่อนย้ายเอาบรรดาอาวุธเหล่านี้เข้าไปยังดินแดนของยูเครนมันก็จะเหตุให้บรรดาอาวุธเหล่านี้ตกเป็นเป้าจากการยิงโจมตีโดยขีปนาวุธระยะไกลของกองทัพรัสเซียและยิงไปกว่านั้นอาจจะเหตุให้อาวุธเหล่านี้ถูกทำลายก่อนที่มันจะขึ้นบินโดยซ้ำเช่นเดียวกันกับบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นๆซึ่งการนำใส่คือบินหบขับไล่ของกองทัพยูเครนนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะมีความยุ่งยากกว่าการนำใส่อาวุธชนิดอื่นๆเพราะว่ามันจะต้องอาศัยในส่วนที่เป็นฐานบินหรือว่าลันเวย์ที่ใส่สำหรับการขึ้นลงสำหรับคือบินหบขับไล่ของยูเครนและก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้สหรัฐและพันธมิตร NATO บ่สามารถยับยั้งยูเครนในการป้องกันหรือว่าสกัดกั้นขีปนาวุธของทางกองทัพรัสเซียได้ซึ่งการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เป็นการโจมตีในเขตพื้นที่ประตูหน้าบ้านของกองกำลังนาโตโดยเฉพาะเนื่องจากว่าพื้นที่ภูมิภาคของเชเนฮิฟเป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดระหว่างยูเครนและก็โปแลนด์โดยประสิทธิภาพของขีปนาวุธแบบอิสกันเดอร์ M ของกองทัพรัสเซียก็บินเข้าโจมตีเฉพาะเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายทางทหารของทางยูเครนโดยเฉพาะแต่การโจมตีในครั้งนี้ก็ปฏิเสธบ่ได้ว่ามีประชาชนที่ได้รับลูกหลงจากการโจมตีเป็นจำนวนหลายซึ่งส่งผลกระทบอย่างนักแต่สิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ภูมิภาคของเมืองเชเนฮิฟเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางยูเครนมีการติดตั้งหรือว่าวางตำแหน่งเครือข่ายระบบป้องกันภัยอากาศอย่างหนาแน่นเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่ใส่สำหรับการหับเอาบรรดาระบบอาวุธของนาโตที่ขามฟังมาจากเขตพื้นที่ของโปแลนด์ซึ่งยูเครนมีการเสริมในด้านของการป้องกันทางอากาศอย่างหนาแน่นแต่ทั้งนี้ก็ตามเนื่องจากว่าระบบขีปนาวุธบางรุ่นของรัสเซียโดยเฉพาะแบบอิสกันเดอร์ M มันมีความไวตีสูงหลายกว่าระดับ1มักเหตุให้การยิงสกัดกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและก็ท้าทายที่สุดสำหรับกองทัพยูเครน